สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม64จังหวัดเหนืออีสานหนักกทม.ปริมณฑลโดนด้วยสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนถล่ม64จังหวัดเหนืออีสานยังหนักกทม.ปริมณฑลโดนด้วยแนะระวังลูกเห็บฟ้าผ่าลมกระโชกแรงวันที่20กุมภาพันธ์65กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่เกิดขึ้นในระยะแรกสำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4-6 องศาเซลเซียสก่อนส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกรวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือของประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองหมอกควันสะสมลดลงเนื่องจากประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา23นาฬิกาวันนี้ถึง23นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 23-31 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งในขณะที่มีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีหลังจากนั้นจะมีอากาศเย็นถึงหนาวโดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 15-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 20-29 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคกลางมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดอาลัยอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตในวัย77ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งสูญเสียอีกครั้งวงการบันเทิงสุดอาลัยอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตในวัย77ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งนักแสดงอาวุโสมากฝีมือไปอีกหนึ่งคนหลังจากอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาได้เสียชีวิตในวัย77ปีหลังจากที่ต้องกลับเข้าไปรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งปอดระยะที่4เพื่อทำคีโมอีกรอบซึ่งก่อนหน้านี้อาต้อยมีร่างกายสู้ผอมเนื่องจากผลของการทำคีโมทำให้นักแสดงอาวุโสทานอาหารไม่ค่อยได้จนต้องให้อาหารทางสายยางช่วงเช้าที่ผ่านมาทางลูกสาวอีฟพุทธิดาก็ได้โพสต์รูปท้องฟ้าและเขียนแคปชั่นว่า 4.42 ซึ่งก็มีคนเข้าไปให้กำลังใจอย่างมากมายอาทิตย์ดาหทัยรัตน์ร่วมอาลัยว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกราบลาอาต้อยด้วยรักและอาลัยที่สุดค่ะ